สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะยานสำรวจจีนพบกระท่อมลึกลับบนดวงจันทร์เมื่อต้นปี2562น้ายงานฉางเอ๋อสี่ของจีนได้เดินทางไปถึงดวงจันทร์และได้ลงจอดที่หลุมฟอนคามันได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นครั้งแรกที่มีการนำยานลงจอดที่ด้านไกลของดวงจันทร์ได้นะคะยานฉางเอ๋อสี่มียานลูกลำหนึ่งนะคะเป็นรถสำรวจชื่ออวีทูสอง ซึ่งได้ออกไปแล่นบนพื้นผิวดวงจันทร์นะคะและได้พบสิ่งน่าสนใจมากมายเลยค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะขณะที่ยานกำลังแล่นสำรวจอยู่ในแอ่งฟอนคามันก็ได้สะดุดตากับวัตถุประหลาดที่ขอบฟ้าทางด้านทิศเหนือห่างออกไปราว80เมตรนะคะวัตถุดังกล่าวมีลักษณะคล้ายลูกบาศกซึ่งองค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนหรือ CNSA เรียกวัตถุปริศนานี้ว่ากระท่มลึกลับค่ะ แน่นอนว่าไม่มีใครไปปลูกกระท่อมไว้บนดวงจันทร์นะคะแต่วัตถุนั้นจะเป็นอะไรเราอาจได้คำตอบในอีกไม่นานนี้นะคะพ่อผู้ควบคุมภารกิจก็อยากรู้เหมือนกันค่ะและออกคำสั่งให้ลดอวีทูสองเล่นไปดูใกล้ๆแล้วนะคะคาดว่าอาวีทูสองจะใช้เวลาราว2-3เดือนถึงจะไปถึงนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นคืออาจเป็นหินก้อนใหญ่ๆนะคะที่อาจแตกหักจากการชนโดยบางอย่างนะคะ ก็รอติดตามกันต่อไปนะคะว่ากระท่อมลึกลับนี้มันคือวัตถุใดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ